ากเลยอันนี้ยกนิ้วให้นะกระทงเผือกนี่กรอบมากนะกินได้หมดเลยนะคะไก่ก็อร่อยมากรสชาติดีนี่เลยนะต้มยำต้มยำซึ่งเป็นต้มยำปลาบึกนะฮะแล้วมีเนื้อปลาบึกเยอะมากนะแต่ละเมนูนี้อร่อยทุกอย่างเลยนะถ้วยนี้120บาทเท่านั้นเนื้อปลาบึกแบบบึ้มๆนะบึ้มๆอันนี้ก็120เหมือนกันนะคะ120อันนี้100เดียว100นะ100บาทถูกมากทำไมจำได้ อ่ะเดี๋ยวเราจะลงมือกินแล้วนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่าอาหารมันกลิ่นหอมมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องจัดการกับ3สิ่งนี้กินเมนูแรกกันนะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนำเป็นเนื้อฝรั่งนะคะอย่าลืมกินเนื้อฝรั่งเพราะร้านนี้ชื่อว่าบ้านสวนฝรั่งนะคะเรากินกุ้งด้วยคงจะเด้งเลยจริงกินไก่อะกรอบเลยทีเดียวเมนูนี้ชื่ออะไรนะไก่ทอดเกลือค่ะอร่อยเค็มๆเค็มแล้วก็ตัวนี้ก็กินได้หมดเลยนะกระทงดูต้มยำกันซึ่งเป็นต้มยำปลาบึกที่หนูหน่อยชอบมากเลยนี่ปลาบึกโอ้โหมีหนังติดด้วยพระเจ้าต้องกินซะแล้วกินกันยอดโอ้ตอนนี้เรากินไปสักพักนึงแล้วนะเดี๋ยวเรามาถามผู้แนะนำร้านนี้กันนะคนนี้เป็นผู้แนะนำนะคุณนครไทยชอใช้ทงครับว่าไงฮะอยากถามว่าวันนี้เรากินไป3เมนูแล้วชอบอันไหนสุดอ่ะชอบสุดคือสุดก็คือวันนี้อันไหนครับฝรั่งฝรั่งผัดกุ้งสดพริกไทยดำที่ชอบเพราะว่ามันหากินอย่างที่อื่นไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมีแต่มันก็พี่มีหน้าจอออริจินอลที่สุดว่าทั้งรสชาติแล้วก็หน้าตาอาหารดูสีจะครบเลยนะมีทั้งแดงเหลืองส้มทั้งจานเลยใช่ไหมครบเลยมันจะมีกรอบๆเหมือนปลาหนึ่งว่าอะไรเนี่ยอะไรนะเป็นฝายเป็นฝายจริงๆคือฝรั่งฝรั่งชุบแป้งทอดแล้วเอามาผัดแล้วมาแบบเป็นเครื่องแหนมอ่ะมันจะเข้ากันมากมาแล้วอย่าพลาดอันนี้โอเคอันนี้ให้อันดับหนึ่งนะแต่ว่าถามว่าอร่อยทุกอย่างเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยคุ้มค่าราคาด้วยมาได้แล้วสวนฝรั่งแล้วมาเจอร้านนี้ได้ไงครับขับผ่านกินชอบใจแต่ลองกินครั้งแรกก็โอ้โดนเลยเพราะว่าไม่เคยเจอที่เขาฝรั่งผัดเป็นกับข้าวนี้เนี่ยตามชื่อร้านเลยนะเพราะว่าเขาทำสวนฝรั่งด้วยที่นี่มีน้ำฝรั่งขายด้วยนะน้ำฝรั่งขันสดๆเลยเป็นเขาก็เลยฝรั่งมาผัดกับข้าวซึ่งเป็นการครีเอทที่ยอดเยี่ยมมากข้าวก็สุดยอดจะไปกินไปแล้วนะคะถามว่าชอบอันไหนที่สุดนะจริงๆอร่อยทั้ง3อย่างเลยแต่ที่ชอบที่สุดคืออันนี้ค่ะคือถ้ามากินที่ร้านนี้แล้วอย่าลืมสั่งนี้เพราะว่ามันอร่อยมากเลยนะอร่อยจริงๆกินกับข้าวนะคือถ้าใครอยากจะมาทานอาหารอร่อยนะต้องมาที่นี่เลยคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือไก่ทอดเกลือนะมีกระทงเป็นเผือกทอดนะกระทงเผือกอร่อยคือเด็กกินก็ได้ผู้ใหญ่กินก็ดีอยากบอกว่าถ้าใครอยากทานอาหารอร่อยจริงๆเนี่ยก็ต้องมาร้านนี้เลยนะคะบ้านสวนฝรั่งใช่แล้วสวนเขาใหญ่ครับเส้นธนรัตน์ใหญ่จริงๆอาหารก็ใหญ่คืออาหารใหญ่แล้วได้เยอะด้วยนะ
ไกลมากเลยจะได้ยินเสียงนะถ้าเกิดว่าไปร้านอื่นอาจจะสวยอาจจะอะไรนะแต่ร้านนี้อร่อยนะเน้นอาหารอร่อยมาได้เลยแวะได้เลยคืออร่อยจริงมีแมวด้วยนะแมวก็อร่อยไปกินแมวซะละแมวกินแมวซะละมีแมวด้วยอ่ะคือที่ถูกใจเกินนี้ใช่ไหมใช่ต้องมานะคะเพราะว่ามีแมวด้วยนี่แมวเอาให้ดูอยู่ข้างล่างเลยนี่นอนอยู่แทบเท้าเลยฮะเขาใหญ่แมวแมวลูกเอ้ยนี่คือเสน่ห์ของร้านบ้านสวนฝรั่งสวัสดีสบายเลยสิแมวบ้านสวนฝรั่งให้อยู่ริมถนนธนรัตน์เลยนะมาทั้งทีแล้วก็ต้องซื้อของดีกลับไปด้วยนะคะวันนี้เราต้องกลับแล้วนะคะนี่ปล่อยอร่อยของก็ฟ้าไปแล้วนะคะเสียงมีช็อกมากกินจบการรายงานข่าวจากเขาใหญ่ใหญ่มากอาหารก็ใหญ่คนก็ใหญ่